Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงพบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามครับรองผบช.เจรจากับกลุ่มแกนนำกปท.ได้ข้อสรุปว่าจะย้ายกลับไปชุมนุมที่สวนลุมพินีให้รัฐบาลต้อนรับการมาเยือนของนายกจีนแล้วจะกลับมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งแต่ให้รองนายกเซ็นสัญญาข้อตกลงก่อนการชุมนุมของกองทัพประชาชนคุ้นระบอบทักษิณหรือกปท.ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลบริเวณถนนพิษณุโลกในช่วงเช้านี้ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักฟังการปราศัยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมกำลังทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าปิดกั้นพื้นที่โดยเปิดทางให้ออกจากที่ชุมนุมได้แต่ห้ามเข้าไปขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมสวมหน้ากากกันแก๊สน้ำตาพร้อมกับน้ำรถดับเพลิงเข้าประจำการเตรียมสลายการชุมนุมที่จะมีการชี้แจงขั้นตอนการสลายการชุมนุมโดยตำรวจจะสลายการชุมนุมเริ่มจากการเข้าเจรจากับกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมหากยังไม่ออกจากพื้นที่ก็จะประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงและทำการสลายการชุมนุมโดยผู้ปราศัยได้ร้องขอไม่ให้ผู้ชุมนุมตอบโต้หรือทำร้ายทางเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนโดยเคร่งครัดต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผบช.น.ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มาเจรจากับผู้ชุมนุมและได้ร้องขอให้ผู้ชุมนุมย้ายออกจากบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศเป็นเขตควบคุมตามพ.ร.บ.ความมั่นคงและเพื่อให้เกิดความสง่างามแก่บ้านเมืองในช่วงที่จะมีพิธีต้อนรับนายหลีเขอเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่11ตุลาคมนี้แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกเพราะการมาชุมนุมคือการสร้างความสง่างามให้กับบ้านเมืองเนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันทำงานล้มเหลวทุกด้านอย่างไรก็ตามการเจรจาก็ได้ข้อสรุปว่าฝ่ายผู้ชุมนุมจะยอมย้ายกลับไปที่ชุมนุมที่สวนลุมพินีตามที่ตำรวจได้ร้องขอเพื่อให้รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีของจีนให้เสร็จสิ้นก่อนหลังจากนั้นจะกลับมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งโดยฝ่ายผู้ชุมนุมได้ขอให้พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมาลงนามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะยอมออกจากหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งพลตำรวจตรีอดุลก็รับปากที่จะนำข้อเสนอนี้ไปเสนอต่อพลตำรวจเอกประชาต่อไปและพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.ครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์